ไม่คิดจะโทรกลับมาหาพี่จริงๆอ่ะพรมิตารู้ไงคะว่าต่อให้ไม่โทรกลับเนี่ยยังไงพี่เอกิก็หามิตาเจออยู่ดีนี่คือคำตอบหรือว่าคำแก้ตัวก็แบบไหนที่พี่สบายใจก็แบบนั้นแหละค่ะนี่คุณแม่เล่าเรื่องโปรตีนให้ฟังแล้วใช่ไหมคะพี่เอกิถึงอยากเจอมิตามากขนาดเนี้ยทำไมมิตาถึงเลือกโปรตีนพี่เอกิคงอยากถามใช่ไหมคะว่าทำไมมิตาไม่เลือกพี่ใช่ทำไมล่ะพี่เอกิเคยได้ยินเรื่องเด็กไม่มีร่มไหมคะไม่เคยเคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเลิกเรียนในวันที่ฝนตกเด็กที่ไม่มีร่มเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าเด็กที่มีร่มเสมอเพราะว่าเขาไม่อยากเปียกมันทำให้เขาได้กลับบ้านเร็วหรือว่าอยู่ในที่ที่ดีกว่าได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นก็เหมือนกับเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมไม่ได้สุขสบายเด็กพวกเนี้ยจะพยายามมากกว่าคนอื่นทุ่มเทมากกว่าคนอื่นแล้วก็วิ่งเร็วกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้อยู่ในที่ที่ดีกว่าโปรกอล์ฟไทยที่ได้ไประดับโลกส่วนใหญ่เป็นเด็กไม่มีร่มค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่เกิดมาในบ้านที่พร้อมจะประสบความสำเร็จไม่ได้มันก็จริงค่ะแต่เด็กพวกนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีมิตาแล้วถ้ามิตาจะต้องลงทุนกับใครสักคนมิตาจะต้องเป็นคนที่สำคัญที่สุดของเขามิตาคือคนที่สำคัญที่สุดของพี่นะแต่ก็เป็นคนสำคัญที่พี่ไม่เคยไว้ใจไม่เคยเชื่อใจไงคะมิตาต้องการเป็นคนควบคุมทุกอย่างไม่ใช่คนถูกควบคุมมิตาขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าทีมงานเอางานมาให้ดูด่วนมิตาต้องไปประชุมค่ะพี่เอกิคะถ้ามิตาจะลงทุนผิดพลาดมิตาจะยอมรับผลที่ตามมาเองแต่มิตามั่นใจค่ะว่ามันจะไม่พลาดสวัสดีครับผมนายณภัทรครับผมวันนี้นะฮะผมอยากจะมาเชิญชวนแฟนๆละครทางช่อง3นะครับมากด Subscribe Channel YouTube CH3 Thailand กันเยอะๆนะครับ